ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับมาฟังเรื่องราวของกุ๊ดโชว์กันต่อค่ะครับผมกุ๊ดโชว์ของเราตอนนี้กิจการร้านแซนด์วิชยังทำการได้ดีอยู่ก็เขาคงมีความสุขทีเดียวนะคะครับเพราะว่าในครอบครัวอยู่กัน2คนย่าหลานอาหารก็มีไม่เพียงพอปัญหาสำคัญก็คือทำยังไงที่ทั้งย่าทั้งหลานจะกินอิ่มอ่ะกินอิ่มนอนอุ่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานนะคะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในสภาพครอบครัวที่เดี๋ยวกินเหลือใช้กินทิ้งกินขว้างอย่างเราๆอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งอยู่ในบ้านเมืองที่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์เราก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจถึงความยากลำบากของกุโชเนาะครับเพราะคงนึกไม่ออกยังไงก็นึกไม่ออกของเรานี่จะกินอะไรดีวันนี้ของเขานี่มีอะไรกินวันนี้จะมีอะไรกินจะมีนมกินไหมเพราะว่าย่าเนี่ยฟันก็ไม่ดีใช่ก็กินได้เฉพาะแค่อาหารบางอย่างแต่ตอนนี้กุโชกำลังมีความสุขค่ะแล้วก็ปิ๊งไอเดียจากการขายแซนด์วิชเพราะว่าครูเนี่ยพูดให้คิดโดยที่ครูเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้ไอเดียครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจว่าครูพูดว่าอะไรย้อนกลับไปฟังได้ตอนที่แล้วนะคะครับผมย้อนกลับไปฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันทาง Spotify ทาง Google Podcast Podbean แล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมบอกต่อนะคะวรรณกรรมเยาวชนดีๆเล่มนี้การันตีโดยรางวัลเรือกลไฟของประเทศสเปนค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่านยังคัดสรรให้กุ๊ดโชเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนคือมีหลายรางวัลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากรางวัลก็ยังมีเรื่องของการคัดเลือกโดยหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่ทำงานทางด้านการอ่านค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะสนุกแบบไร้สารพิษค่ะบอกต่อกันได้เลยนะคะชวนเด็กๆมาฟังด้วยกันจะยิ่งดีสำหรับห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนนี้เราเจอกันสัปดาห์ละ3 EP หรือว่า3ตอนค่ะครับผมพบกันทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็สามารถติดต่อกันได้3ช่องทางนะคะติดต่อกันมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเดี๋ยววันนี้คุณจิตรินจะมีข้อคิดเห็นใช่ไหมครับผมมีคำทักทายคอมเมนต์จากชาว YouTube เดี๋ยวเราจะเข้าไปในอาณาจักร YouTube กันในช่วงท้ายของรายการนะคะก็รอฟังกันได้ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปตามกุ๊ดโชไปขายแซนด์วิชกันค่ะเห็นว่ากุ๊ดโชกำลังจะเจอปัญหานะคะปัญหานั้นคืออะไรแล้วใครจะช่วยกุ๊ดโชของเราติดตามได้เลยกับตอนที่2กุ๊ดโชงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่ารัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยค่ะวันหนึ่งขณะที่กุ๊ดโชกำลังจะกลับบ้านมีกลุ่มเด็กชายซึ่งอายุมากกว่าเข้ามาขู่เข็นจะเอาเงินที่ขายแซนด์วิชได้แต่บังเอิญกุ้งมังกรได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์เขาจึงเข้าช่วยโดยการเอาไม้กระบองไล่ตีเด็กพวกนั้นตะเลิดหนีไปดังนั้นที่จัตุรัสสเปนแห่งนี้กุ๊ดโชจึงรู้สึกเป็นสุขแล้วก็มีคนคอยคุ้มครองอย่างดีซึ่งก็คือกุ้งมังกรนั่นเองลองมารู้จักกุ้งมังกรกันสักนิดนะคะ
กุ้งมังกรขายสร้อยคอขายกำไรและก็เครื่องประดับต่างๆให้แก่บรรดาหญิงชาวฟิลิปปินส์ได้ดีเป็นพิเศษพวกเธอมาจากหมู่เกาะฟิลิปปินส์ที่ไกลแสนไกลเพื่อทำงานเป็นแม่บ้านหรือว่าคนรับใช้ในสเปนพวกเธอมักจะมาชุมนุมกันที่จัตุรัสสเปนในวันหยุดคนเหล่านี้พูดสเปนไม่ค่อยได้แต่กับกุ้งมังกรแล้วดูเหมือนจะพูดกันเข้าใจแล้วก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานสังเกตเห็นได้ชัดว่าพวกเธอไว้ใจกุ้งมังกรเมื่อกุ้งมังกรแนะนำให้ซื้อแซนด์วิชของกุชโชเพราะว่ามันอร่อยสุดซึ้งพวกเธอก็ทำตามก็แสดงว่ากุ้งมังกรนี่มีเครดิตความน่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับบรรดาลูกค้าที่เป็นหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่มาทำงานในสเปนในย่านนั้นถึงแม้จะขายของหมดแล้วแต่กุชโชก็จะไม่กลับบ้านในทันทีเขายังคงนั่งอยู่ที่จัตุรัสอีกพักใหญ่เพราะว่าสิ่งที่เขาชอบที่สุดในโลกก็คือการดูกุ้งมังกรขายของรวมทั้งคนขายของเจ้าอื่นๆด้วยด้วยเหตุนี้เองกุชโชจึงตัดสินใจว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะมีร้านขายของอย่างนั้นบ้างคือตั้งใจที่จะมีร้านขายของเป็นของตัวเองอาจจะเรียกได้ว่านี่คือความฝันของกุชโชก็ว่าได้แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีมีสิ่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติต่อธุรกิจเล็กๆของกุชโชจนได้นั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลที่เด็กทุกคนรอคอยด้วยความหวังและความยินดีกุชโชก็เช่นกันถึงแม้คริสต์มาสของเขาจะไม่เหมือนกับคริสต์มาสของเด็กอื่นๆซึ่งต่างได้รับของขวัญคนละมากมายในขณะที่กุชโชไม่เคยได้อะไรเลยเพราะว่าพญาสามองค์ไม่สามารถจะปีนขึ้นบันไดเอาของขวัญไปให้กับกุชโชยังชั้นบนสุดของตึกที่ไม่มีลิฟต์คือกุชโชอยู่ชั้นบนสุดของตึกแล้วก็ตึกนี้ไม่มีลิฟต์ก็เลยเข้าใจว่าพญาสามองค์คงขึ้นไม่ไหวพระยาสามองค์ในที่นี้นะคะมีคำอธิบายบอกว่าหมายถึงนักปราชญ์หรือผู้รู้หรือกษัตริย์สามพระองค์จากแดนไกลที่นำของขวัญอันล้ำค่าไปถวายแด่พระกุมารในวันที่6มกราคมดังนั้นประเพณีของชาวสเปนจึงกล่าวถึงผู้นำของขวัญมามอบให้เด็กๆว่าเป็นพระยาสามองค์แทนที่จะเป็นซานตาคลอสเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับซานตาคลอสนั่นเองเพียงแต่ว่าเรียกกันคนละชื่อคนละคนแต่เรื่องนี้ก็ไม่อาจจะทำให้กุชโชลืมอาหารเย็นอันอร่อยซึ่งญาติจะเตรียมเอาไว้สำหรับคืนก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็ไม่สามารถจะลืมความเพลิดเพลินจากแสงไฟระยิบระยับตามท้องถนนได้คือคริสต์มาสก็มีความหมายที่งดงามสำหรับกุชโชเช่นกันเรื่องวันหยุดในเทศกาลคริสต์มาสเป็นความหายนะอย่างแน่นอนเนื่องจากโรงเรียนปิดนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนนั่นหมายความว่าเสบียงแซนด์วิชที่กุชโชเคยได้มาจากเพื่อนๆก็ย่อมหมดไปด้วยคือไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่ได้แซนด์วิชดังนั้นเพียงชั่วข้ามคืนธุรกิจแซนด์วิชก็สิ้นสุดลงที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือยาของกุชโชจะมีสุขภาพทรุดโทรมมากในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าย่าป่วยเป็นโรคปอดยิ่งเจออากาศหนาวเย็นระบบหายใจของย่าก็ยิ่งติดขัดย่าลุกจากเตียงไม่ขึ้นอยู่หลายวันแต่ก็พยายามที่จะตัดชุดเครื่องแบบนักดนตรีให้กับลุงอันโตนิโอจริงๆแล้วสิ่งที่จะทำให้ย่ารู้สึกดีขึ้นคือการได้ดื่มนมร้อนๆแต่เงินของกุชโชก็หมดเพราะว่าถึงแม้ธุรกิจแซนด์วิชจะดำเนินไปด้วยดีแต่กุชโชก็ขายได้อยู่เพียงไม่กี่วันค
คือไม่ทันที่จะได้เก็บหอมรอมริบเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เขาจึงตัดสินใจไปที่จัตุรัสสเปนเพื่อขอความช่วยเหลือจากกุ้งมังกรแต่เมื่อไปถึงกุโชก็ต้องประหลาดใจเพราะไม่เห็นร้านแบกดินแม้แต่ร้านเดียวและนั่นเป็นฝันร้ายสำหรับกุชโชทีเดียวกุชโชเดินไปหาคนขายหนังสือพิมพ์ซึ่งมีแผงขายประจำอยู่กับที่กุชโชรู้จักชายคนนี้เพราะบางครั้งเขาก็ซื้อแซนด์วิชของกุชโชบ้างเหมือนกันนะนะครับกุ้งมังกรกับคนขายของอื่นๆเขาหายไปไหนกันหมดอะครับอ๋อช่วงคริสต์มาสนี้ตำรวจเทศกิจเขาไม่อนุญาตให้ขายของแบกดินน่ะเขาว่าเกะกะกีดขวางทางสัญจรตำรวจก็คงไม่อนุญาตให้หนูขายแซนด์วิชเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าหากแอบๆไม่ให้ตำรวจเห็นบางทีหนูอาจจะยังขายแซนด์วิชต่อไปได้นะคนขายหนังสือพิมพ์อธิบายแล้วก็พยายามพูดให้กำลังใจกุชโชแต่คำแนะนำของเขาไม่มีประโยชน์อันใดเพราะตอนนี้กุชโชไม่มีแซนด์วิชที่จะนำมาขายแล้วกุ้งมังกรจะไม่กลับมาแถวนี้อีกเหรอครับถ้าหนูอยากจะพบเขาล่ะก็ไปหาเขาตรงร้านกาแฟมุมถนนโน่นนะกุชโชทำตามคำแนะนำเขาตรงไปยังร้านกาแฟแล้วก็ได้พบกับกุ้งมังกรจริงๆกุ้งมังกรกำลังกินกาแฟกับชูโรสชูโรสนี่คือปาท่องโกของสเปนมีรสชาติคล้ายคลึงกับของไทยแต่ว่าลักษณะต่างกันกุ้งมังกรดีใจมากเมื่อเห็นกุชโชเขาให้กำลังใจเด็กชายเช่นเดียวกับคนขายหนังสือพิมพ์ถึงแม้ว่าตำรวจเทศกิจจะไม่ให้พวกเราขายของแต่แกก็ขายแซนด์วิชได้นะแทนที่จะเอาใส่ตะกร้ามาวางขายแกก็ใส่ถุงแทนสินี่คือคำแนะนำของกุ้งมังกรกุโชไม่มีทางอื่นนอกจากจะบอกความจริงแก่กุ้งมังกรเขากลัวกุ้งมังกรโกรธเหมือนกันที่เขาหลอกมาตลอดว่าย่าเป็นคนทำแซนด์วิชแต่จริงๆแล้วเขาได้มาจากเพื่อนๆแต่นอกจากกุ้งมังกรจะไม่โกรธแล้วเขายังแสดงความกระตือรือร้นและก็ชื่นชมกุชโชอีกด้วยหมายความว่าแกได้แซนด์วิชมาฟรีๆจากพรรคพวกที่โรงเรียนกันเหรอใช่ครับแม่เยี่ยมจริงๆเจ้าหนูเมื่อโตขึ้นแกตั้งร้านจริงๆได้เลยไม่ใช่แค่ร้านแบกระดินหรอกนะคอยดูสิบางทีอาจจะมีห้างสรรพสินค้าของตัวเองก็ได้นะนับเป็นคำปลอบประโลมที่ฝันเฟื่องเกินไปสำหรับกุชโชผู้ต้องการแค่เงินจำนวนเล็กน้อยที่จะพอประทังชีวิตในช่วงคริสต์มาสนี้เท่านั้นกุชโชคิดว่าบางทีเขาอาจจะขอเป็นลูกน้องช่วยกุ้งมังกรขายของแต่ก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่กุ้งมังกรชายขนดกผู้นี้ทำได้ก็คือเลี้ยงชูโรสแล้วก็ให้กุชโชยืมเงิน500เปเซตากุชโชไม่รู้จะทำอย่างไรดีทั้งที่ท้องถนนในตอนนั้นประดับประดาด้วยไฟระยิบประยับในเทศกาลคริสต์มาสแต่กุชโชกลับไม่ได้รู้สึกตื่นตาตื่นใจแต่อย่างใดในเวลาเดียวกันนั้นเครื่องแบบของลุงอันโตนิโอนักดนตรีผู้เป่าปีแครีเนตก็เป็นรูปเป็นร่างด้วยฝีมือของย่าซึ่งตอนนี้มีแว่นตาแล้วแต่ว่าเป็นแว่นตาของคนอื่นที่ให้มาคือแว่นตาของคุณครูอันเซลโมก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่อย่างไรก็ตามชุดก็ตัดเสร็จเรียบร้อย
แม้ว่าจะตัดเย็บอย่างยากลำบากก็ตามลุงอันโตนิโอเป็นคนเศร้าๆตัวสูงโย่งเช่นเดียวกับปี่ที่แกเป่าลุงเป็นคนมีมารยาทดีมากดังนั้นเมื่อย่าส่งเครื่องแบบให้เขาก็พูดกับย่าด้วยความสุภาพว่าขอประทานโทษเถอะคุณนายกระผมไม่สามารถจะจ่ายเงินให้คุณนายได้ตอนนี้เพราะว่ากระผมเนี่ยไม่มีเงินเลยจริงๆขอรับย่าคิดว่าตัวเองคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่นานแล้วจึงไม่ควรจะโกรธใครย่าเพียงแต่ถามลุงอันโตนิโอว่าแล้วคุณคิดว่าจะจ่ายให้ฉันได้เมื่อไหร่ล่ะคะเจอคำถามนี้ลุงก็ทำท่าสิ้นหวังมีอยู่ระยะหนึ่งที่ลุงเล่นดนตรีให้วงของเทศบาลและถึงกับได้เคยบรรเลงที่หอดุริยางคศิลป์แถมยังมีรูปถ่ายครั้งที่ได้แต่งตัวเต็มยศเก็บเอาไว้โชว์อีกด้วยแต่ระยะหลังมานี้ลุงอันโตนิโอค่อนข้างจะอับโชคไม่มีงานทำก็ไม่มีทางเลือกย่าก็เลยพูดอย่างโปร่งๆว่าอย่างไงก็ลองใส่เสื้อดูหน่อยเถอะค่ะดูว่ามันเป็นยังไงบ้างลุงอันโตนิโอก็เลยลองเสื้อที่ย่าตัดให้ย่าพอใจในผลงานของตัวเองมากแขนเสื้อและกระดุมอยู่ถูกที่ถูกทางคือไม่ได้เอาขาไปต่อกับวงแขนเหมือนกับที่เคยทำผิดตอนที่ไม่มีแว่นกุชโชมองแล้วก็รู้สึกว่าเสื้อชุดนี้มันดูแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาทันใดนั้นลุงอันโตนิโอก็มีหน้าตาแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าเหมือนนึกอะไรออกกระผมคิดออกแล้วล่ะครับว่าจะหาเงินมาจ่ายคุณนายอย่างไรกระผมจะสอนหลานชายคุณนายให้เป่าปีคาริเนตและยังอาจจะแถมเงินให้เขาได้อีกด้วยว่าแล้วลุงก็เดินไปหากุชโชนี่หนูอยากจะเป็นนักดนตรีหรือเปล่าพ่อหลานชายกุโชเองไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับความคิดของลุงอันโตนิโอสักเท่าไหร่นะเห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าลุงอันโตนิโอเองก็ไม่มีงานทำแต่เพื่อเป็นการให้กำลังใจกุโชลุงอันโตนิโอจึงเอาปีคาริเนตมาแนบที่ริมฝีปากของเด็กชายแล้วก็บอกว่าเอาเป่าสิกุโชก็ทำตามมีเสียงที่น่าชะงนชะงายออกมาจากปี่เพราะว่าในขณะที่กุโชเป่านั้นลุงอันโตนิโอได้กดคีย์ต่างๆของปี่คาริเนตกุโชรู้สึกว่าการเป่าเครื่องดนตรีคล้ายขลุ่ยนี้ไม่ยากเลยกุโชยอมรับข้อเสนอของลุงนักดนตรีเพราะว่าเป็นความหวังประการเดียวที่เขามีอยู่วันรุ่งขึ้นกุชโชจึงลงไปหาลุงนักดนตรีที่ชั้นล่างในตอนนั้นลุงอันโตนิโอคอยกุชโชอยู่แล้วเขาสวมชุดที่ย่าตัดให้ในเวลากลางวันที่เห็นได้ชัดเจนชุดนี้ยิ่งดูประหลาดกว่าตอนที่กุชโชเห็นครั้งแรกเพราะว่าแม้แขนจะอยู่ถูกที่ถูกทางหมายถึงแขนเสื้อนะคะแต่ข้างหนึ่งยาวอีกข้างหนึ่งสั้นกระดุมก็อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แต่รังดุมซึ่งเป็นสีทองกระจัดกระจายไปทั่วเสื้อตัวนอกดูราวกับหมู่ดาวที่เปล่งรัศมีแต่อยู่ผิดที่ลุงอันโตนิโอยังไม่เห็นชุดที่ตนเองสวมอยู่ดีนักเพราะว่าทั่วทั้งบ้านของลุงมีกระจกเล็กๆอยู่บานเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อลองชุดแล้วลุงก็บอกกับกุโชว่าลุงว่าอย่าของหนูเนี่ยตัดชุดให้ลุงค่อนข้างจะดูเป็นแฟนซีไปหน่อยนะ
หรือหนูว่าไงกูโชไม่ตอบคำถามเขามัวแต่แปลกใจที่ลุงอันโตนิโอสวมชุดใหญ่เต็มยศเช่นนี้เพียงเพื่อจะสอนเขาให้เป่าปีคาริเนตแต่แล้วลุงอันโตนิโอก็แก้ข้อสงสัยด้วยการบอกกูโชว่าไปกันเถอะเราไปไหนครับลุงตอนแรกลุงอันโตนิโอไม่กล้าจะบอกว่าจะพาเด็กชายไปที่ไหนเขาแค่อธิบายอย่างค่อนข้างจะสับสนว่านี่นะก่อนที่หนูจะหัดเผาปีนั้นหนูจะต้องสังเกตดูลุงเผาก่อนลุงอันโตนิโอพากุชโชไปยังถนนเปรซิอาโดสแล้วก็มองซ้ายมองขวาทำเครื่องหมายกางเขนแล้วก็พูดกับกุชโชว่าดูให้ดีนะแล้วก็ถ่ายเห็นตำรวจแล้วก็รีบบอกลุงด้วยนะและแล้วลุงอันโตนิโอก็เริ่มเป่าปีแคริเนตขณะที่ใบหน้าข้างหนึ่งซีดเพราะความอายอีกข้างมีสีอมม่วงเพราะความหนาวกุโชแปลกใจถึงแม้เขาจะเคยเห็นนักดนตรีประเภทวณิพกพเนจรตามท้องถนนที่หาเลี้ยงชีพด้วยเศษเหรียญที่ผู้คนผ่านไปมาโยนให้แต่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าลุงอันโตนิโอก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยอันที่จริงก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าลุงอันโตนิโอเป่าปีอย่างกึ่งกล้ากึ่งกลัวซึ่งก็ดูชอบกลอยู่เสียงปีของเขาเบามากดังนั้นผู้คนที่ผ่านไปมาอย่างเร่งรีบเพราะความหนาวจึงไม่ได้หยุดฟังแม้แต่คนเดียวหากบังเอิญจะมีใครสักคนหยุดดูก็เป็นเพราะเขารู้สึกแปลกใจในเครื่องแบบของลุงต่างหากแต่หยุดอยู่ครู่เดียวแล้วก็เดินต่อลุงครับถ้าเรามาที่นี่เพื่อจะขอเงินคนแล้วก็ลุงต้องเป่าให้ดังกว่านี้สิครับกุโชบอกลุงอันโตนิโอเมื่อเขาได้ยินกุโชพูดเช่นนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนจากขาวซีดอมม่วงมาเป็นสีแดงราวกับผลมะเขือเทศขอโทษเธอพ่อหลานชายนี่เป็นครั้งแรกที่ลุงทำเช่นนี้ถ้าลุงทำคนเดียวแล้วก็ลุงไม่กล้ามาเป่าปีอยู่ข้างถนนแบบนี้หรอกเพราะอย่างนี้ลุงถึงได้ชวนหนูมาเป็นเพื่อนจะว่าลุงเนี่ยหลอกหนูมาก็ได้เห็นได้ชัดว่าลุงเลือกเพื่อนไม่ผิดลุงคงจะไม่มีวันจะหาใครได้เหมาะไปกว่ากุชโชแน่นอนเพราะว่ากุชโชเองก็กำลังต้องการเงินเช่นกันกุชโชเอาหมวกของลุงอันโตนิโอมาขอเงินลุงก็เลยต้องโชว์หัวล้านเมื่อกุชโชตัดสินใจจะขอเงินคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วลุงอันโตนิโอก็รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นลุงจึงเป่าปีคลาริเนตอย่างสุดฝีมือลุงเป่าดีมากจนผู้คนเริ่มหยุดแล้วก็โยนเหรียญลงไปในหมวกกุชโชคิดว่าการหาเงินด้วยวิธีนี้ช้ากว่าการขายแซนด์วิชเป็นไหนๆเพราะว่าผู้คนที่ผ่านไปมาโยนเพียงแค่เศษเหรียญที่มีค่าแค่1เปเซต้าหรืออย่างมากที่สุดก็5เปเซต้าให้เท่านั้นอย่างไรก็ตามกุโชคิดว่าลุงและเขาควรจะทำงานต่อไปอีกสัก2หรือ3ชั่วโมงทว่าคนที่ไม่สามารถจะอยู่ได้นานกลับเป็นลุงอันโตนิโอเพราะเมื่อกุชโชเอาหมวกของแกไปขอเงินหัวล้านของแกก็กลายเป็นสีม่วงเพราะอากาศที่หนาวจัดนี่หนูเราต้องไปกันแล้วละหัวสมองของลุงเนี่ยแข็งไปหมดแล้วไปได้ยังไงลุงกุชโชไม่ยอมกุชโชสังเกตเห็นว่าแม้จะได้เงินช้าแต่เหรียญก็ค่อยๆทยอยกันมาจนเกือบจะเต็มหมวกอยู่แล้ว
กุชโชก็เลยแกะผ้าพันคอของเขาออกพันรอบศีรษะของลุงนักดนตรีเหมือนผ้าโพกหัวแขกในตอนนี้นี่เองที่ทั้งสองเริ่มเป็นจุดสนใจผู้คนหยุดเดินไม่เพียงเพื่อฟังดนตรีเท่านั้นแต่เพื่อจะดูลุงอันโตนิโอด้วยไหนจะชุดแฟนซีที่ย่าตัดให้อีกไหนจะผ้าโพกศีรษะขนสัตว์แบบแขกที่กุชโชพันให้อีกชื่อมันดูตลกจริงๆทุกอย่างดูแปลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลุงเป่าเพลงทำนองเศร้าๆในขณะนั้นมีชายสูงอายุแต่งกายภูมิฐานคนหนึ่งหัวเราะแทบกริ้งอยู่ตรงหน้าลุงและเมื่อถึงเวลาที่ลุงอันโตนิโอหยุดพักเขาก็เข้ามาสอบถามนี่คุณช่วยบอกที่อยู่ของช่างตัดเสื้อของคุณให้ผมหน่อยได้ไหมครับเมื่อผู้คนที่ยืนรายล้อมอยู่นั้นได้ยินคำถามของชายภูมิฐานผู้นี้ทุกคนก็พร้อมใจกันหัวเราะนี่เป็นครั้งแรกที่กุชโชรู้สึกอับอายแม้จะต้องกลั้มกลืนความรู้สึกและสะกดกลั้นน้ำตาเพียงใดแต่กุชโชก็ยังไม่ท้อยังคิดที่จะขอเงินต่อไปแต่ในขณะนั้นเองตำรวจเทศกิจก็มาถึงแล้วก็บอกพวกเขาอย่างสุภาพให้ออกไปจากที่นั่นนี่แน่ลุงถ้าผมจะจับลุงไปสถานีตำรวจเนี่ยผมก็ทำได้นะเพราะว่าเขาห้ามเล่นดนตรีบนท้องถนนแต่นี่มันช่วงคริสต์มาสผมจะอนุโลมให้ลุงก็ไปซะเถอะไม่ต้องจ่ายค่าปรับหรอกด้วยเหตุนี้ลุงอันโตนิโอและกุชโชก็เลยต้องออกมาจากที่นั้นลุงรู้สึกเศร้าใจมากทั้งสองเดินกลับไปยังบ้านที่ถนนดวงจันทร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักลุงยกเงินทั้งหมดที่หามาได้ให้กุชโชเพื่อเป็นการตอบแทนที่เด็กชายไปเป็นเพื่อนแต่กุชโชปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าลุงอันโตนิโอก็ยากจนไม่แพ้ตนและย่าแต่ถึงกระนั้นลุงอันโตนิโอยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นเช่นเดิมแล้วก็บังคับให้กุชโชรับเงินส่วนมากไปกุชโชก็เลยเสนอว่าลุงครับทำไมเราไม่ไปเล่นที่สถานีรถไฟใต้ดินกันล่ะครับผมเห็นนักดนตรีคนอื่นเขาไปเล่นที่นั่นผมว่าดีนะไม่ต้องทนหนาวด้วยแม้ว่าลุงอันโตนิโอจะหมดกำลังใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ข้อเสนอของกุชโชก็เป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่ามันเสียศักดิ์ศรีไม่ได้หรอกหลานชายเอ้ยหนูไม่รู้หรอกเหรอว่าลุงเนี่ยเคยเล่นดนตรีที่หอดุริยางคศิลป์มาก่อนนะแล้วลุงเนี่ยจะลดตัวลงไปเล่นตรงทางเดินในสถานีรถไฟใต้ดินได้อย่างไรกันนี่คือคำตอบของลุงอันโตนิโอซึ่งทำให้กุชโชไม่เข้าใจกุชโชไม่เข้าใจว่าการเล่นดนตรีข้างถนนกับในสถานีรถไฟใต้ดินนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรเรื่องของผู้ใหญ่ช่างเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยากเกินกว่าจะเข้าใจจริงๆวันนั้นทั้งสองแยกจากกันกุชโชไปซื้อนมให้ย่าแล้วก็ซื้อของสำหรับเตรียมเป็นอาหารเย็นเพื่อฉลองในคืนก่อนวันคริสต์มาสซึ่งจะมาถึงในวันพรุ่งนี้กุชโชเดินเหม่อไปยังมุมถนนซึ่งเป็นที่ตั้งร้านขนมของพ่อเซเลียเด็กหญิงร่วมชั้นผู้รอบรู้กุชโชสำรวจดูขนมประเภทต่างๆพรางคิดว่าเจ้าขนมตูรอนนิ่มๆซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ย่ากินได้นี่จะราคาเท่าไหร่กันนะทันใดนั้นเซเลียก็ส่งเสียงทักทายมาจากด้านหลังสุขสันต์วันคริสต์มาสกุชโชฟังแล้วสะอึกเขารู้สึกว่าไม่เข้าท่าเลยเพราะว่าเด็กๆจะไม่ทักทายกันแบบนี้คือเหมือนกับว่าดูเว่อๆแต่ถึงแม้เซเลียจะเว่อแต่เธอก็เป็นคนสวยและแต่งตัวดีเธอไว้ผมยาวมาก
และเป็นสีทองอร่ามเสื้อกันหนาวก็เก๋ไก่เธอสวมถุงมือหนังซึ่งดูท่าจะกันหนาวได้เป็นอย่างดีกุชโชตอบเธอเพียงแค่สวัสดีแล้วทั้งคู่ก็ยืนนิ่งต่างก็มองกันและกันอันที่จริงเซเลียน่าจะยังรู้สึกเจ็บใจที่โดนกุชโชต่อว่าเรื่องครีมเปรี้ยวตอนที่เธอให้ขนมแก่ย่าของเขาแต่เธอกลับยิ้มแย้มแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยเซเลียคงจะให้อภัยเช่นเดียวกับที่ตำรวจเทศกิจอนุญาตให้ลุงและตัวเขาจากไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับนี่คือความเข้าใจของกุชโชเนื่องจากเป็นเทศกาลคริสต์มาสกุชโชจึงพร้อมที่จะให้อภัยเขารู้สึกว่าคราวนี้จำเป็นที่จะต้องพูดกับเซเลียแล้วล่ะเธอมาช่วยพ่อที่ร้านหรออืมฉันอยากจะทำที่สุดเลยล่ะแต่พ่อไม่อนุญาตให้ฉันทำงานในร้านอ้าวทำไมล่ะกูโชรู้สึกแปลกใจเซเลียบอกว่าเพราะว่าพ่ออยากให้ฉันเรียนหนังสือมากๆโตขึ้นจะได้เป็นทนายความหรือว่าเป็นหมอนะสิแล้วเธอไม่ชอบเหรอเซเลียไม่เลยฉันชอบทำงานที่ร้านคอยต้อนรับแล้วก็ส่งลูกค้ามากกว่ากุโชหยุดคิดนึกถึงคำพูดของกุ้งมังกรที่เคยบอกเขาไว้เขาก็เลยบอกกับเซเลียว่าโตขึ้นฉันจะมีร้านเป็นของตัวเองหรือบางทีอาจจะมีห้างสรรพสินค้าก็ได้ดีจังเลยเซเลียอุทานอย่างชื่นชมแกมอิจฉาจนกุชโชให้อภัยต่อความเวอร์ของเธอเซเลียตัวเตี้ยกว่ากุชโชเล็กน้อยเธอสวมถุงน่องสีขาวรองเท้าสีดำผมรวบไว้ด้วยโบสีฟ้านี่กุชโชถ้าเธอรอสักประเดี๋ยวฉันจะขอขนมเค้กของพ่อมาให้ย่าของเธอได้นะเอาไหมเซเลียพูดอย่างกระตือรือร้นแต่กุชโชรู้สึกอายมากสิ่งเดียวที่เขานึกออกก็คือตอบเซเลียไปว่าไม่หรอกย่าฉันไม่ชอบขนมเค้กถ้างั้นเซเลียพูดอย่างตะกุกตะกักเรากับจะขอโทษในสิ่งที่เธอได้เสนอให้กุชโชถ้างั้นก็ลาก่อนนะและเธอก็เข้าร้านไปกุชโชเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดเวลาที่พูดกับเซเลียเขาถึงเป็นแบบนี้เสมอเขามักจะพลาดพลั้งคือมักจะพลั้งปากพูดอะไรที่ไม่อยากจะพูดออกไปแต่ครั้งนี้เลวร้ายที่สุดกุชโชรู้สึกเหมือนมีก้อนสะอื้นแล่นขึ้นมาจุกอยู่ที่คอหอยและน้ำตาก็พานจะไหลออกมาเมื่อกลับมาถึงบ้านที่ถนนดวงจันทร์มีเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้กุชโชตกใจและคิดไปว่าคงจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับย่าเป็นแน่คือตึกที่กุชโชอยู่นั้นเก่ามากมีคนอยู่เพียง3คนเท่านั้นคือกุชโชย่าแล้วก็ลุงอันโตนิโอดังนั้นจึงไม่มีใครเดินขึ้นลงบันไดกันมากนักหญิงชราที่เฝ้าประตูนั้นลูกๆก็มารับแกไปอยู่ด้วยแล้วเพราะว่ากลัวตึกหลังนี้จะถล่มด้วยเหตุนี้กุชโชจึงแปลกใจมากที่ได้ยินเสียงอึกทึกดังมาจากบ้านของตนก็รีบจำเอาขึ้นบันไดทีละ4ขั้นซึ่งเขาก็ก้าวข้ามได้โดยง่ายเนื่องจากขั้นบันไดทั้งเตี้ยและสึกเพราะถูกใช้งานมานานและเมื่อขึ้นมาถึงเขาก็เห็นผู้ชายแต่งตัวดีที่ยืนดูลุงอันโตนิโอเป่าปี่เมื่อครู่ใหญ่ที่ถนนเปรซิอาโดสชายคนนี้เองที่หัวร่องอหายและเป็นคนขอที่อยู่ช่างตัดเสื้อของลุงอันโตนิโอตอนนั้นกุชโชคิดว่าเขาล้อเล่น
ไม่ใช่ชายคนนี้คือคุณโกเก้เป็นผู้จัดการวงดนตรีร็อกเขย่าดวงจันทร์คุณโกเก้เป็นตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะครับแล้วจะเป็นตัวละครสำคัญค่ะต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกุโชด้วยตอนแรกเหมือนจะพูดเล่นๆเอาจริงมาจริงๆเขาไม่ได้หัวเราะเยาะนะครับเขาน่าจะชื่นชมหรือถูกใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเห็นว่าชุดของลุงอันโตนิโอเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับชุดสากลซึ่งย่าทำไปแล้วก็โดนลูกค้าบ่นมาตอนแรกที่เอาขาไปเย็บกับแขนใช่เอ๊ะทำไมสามีคุณแขนยาวจังแหมยาวสิครับป้ามองไม่เห็นตอนนี้มีแว่นละแต่ก็เห็นแบบไม่เต็มร้อยอยู่ดีใช่แล้วก็มีการออกแบบมีรังดุมแต่เต็มเสื้อเลยแต่ไม่ติดกระดุมแล้วก็ติดแบบมันขาดๆเกินๆอะไรทำนองนั้นนะครับชายคนนี้คุณโกเก้มาทำอะไรนะอันนี้เป็นหนึ่งคำถามและวงดนตรีร็อกเขย่าดวงจันทร์โอ้โหชื่อแบบสุดๆไปเลยครับแล้วบ้านของกุชโชเนี่ยก็อยู่บนถนนดวงจันทร์ด้วยนะใช่ที่เนี้ยชื่อถนนดวงจันทร์ก็นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งในชีวิตของกุชโชค่ะคือคุณโกเก้นี่ล่ะคุณโกเก้คนนี้นะคะเป็นคนอังกฤษค่ะเขาไม่ใช่คนสเปนนะแล้วก็พูดภาษาสเปนแบบแย่มากเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะเราจะได้รู้จักกับคุณโกเก้มากกว่านี้แล้วก็จะได้รู้ว่าเขามาหาย่าเพราะอะไรและเขาจะนำความเปลี่ยนแปลงอะไรมาสู่ชีวิตของกุโชและย่าติดตามกันตอนหน้านะคะซึ่งเป็นตอนที่3กับวรรณกรรมเยาวชนรางวัลเรือกลไฟจากประเทศสเปนค่ะกุชโชงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังของสเปนที่ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะอายุ95ปีค่ะโอ้โหอายุยืนมากรู้สึกว่าจะมีหลาน20กว่าคนนะคะโอ้โหค่ะเป็นครอบครัวใหญ่เลยแล้วก็มักจะเล่านิทานให้หลานฟังด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาสเปนแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยค่ะเอาล่ะมาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเยียนชาว YouTube กันบ้างดีกว่าคุณจิตรินครับผมสวัสดีทักทายชาว YouTube ทุกคนนะครับสวัสดีคนแรกกันก่อนเลยครับคุณธนสิทธิ์เขียนมาในหลายชีวิตครับพี่เขียนมาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เศร้าใจมากเลยครับคุณหมีคุณจิตรินเป็นตอนของหมอแสงนะครับอ๋อค่ะว่าไงคะเขียนมาเท่านี้เลยครับพี่บอกว่าเศร้าใจมากเศร้าใจมากเลยตอนนี้เศร้าใจมากแล้วก็มีของตอนท่านชายเล็กครับคุณธนสิทธิ์คนเดิมครับเขียนมาบอกว่าสูงสักแต่น่าเศร้าและรันทดมากครับเป็นคำนิยามที่ใช้ได้เลยค่ะครับผมสูงสักน่าเศร้าแล้วก็รันทดนะคะคือความสูงสักนี่นำมาซึ่งความเศร้าโดยแท้ในกรณีของท่านชายเล็กเนาะใช่คุณกิตติศักดิ์เขียนมาในสตรีในพุทธกาลครับค่ะเพิ่งมาไล่ฟังต่อมน้ำตาคนแก่ออกมาเลยเพิ่งมาอินเอาตอนนี้อ๋อค่ะสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขนะคะก็เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องของสตรีในสมัยพุทธกาลที่มีชีวิตหลากหลายเจอความทุกข์เจอปัญหาเจอวิกฤตที่แตกต่างกันไป เล่มนี้ก็เป็นชุดที่หลายคนประทับใจนะคะครับแนะนำค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบเรื่องเก่าๆเนาะใช่เรื่องสมัยโบราณออกแนวอินเดียหรือว่าพุทธประวัติอะไรอย่างนี้มีธรรมะสอดแทรกแนะนำเลยนะคะคนเขียนคืออาทิตย์ยามเช้าแนะนำเลยค่ะหาฟังกันได้มีประมาณกี่ตอนนะคุณจิตติน่าจะประมาณ30ตอนได้ครับค่ะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เนาะใช่สนุกมากค่ะค่ะแล้วก็คุณคู่ขวัญเขียนมาในหลายชีวิตครับตอนทองโปรย
สวัสดีค่ะติดตามห้องสมุดหลังไมค์ผ่านทาง YouTube มาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ติดไปด้วยเสียงอ่านได้จังหวะแม่ฟังรู้เรื่องและสนุกค่ะเป็นไปได้ไหมคะหากจะนำพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมาอ่านรับไว้พิจารณาเลยนะคะพิจารณาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราขอดูเวลาแล้วก็เอาเป็นว่ารับไว้เลยค่ะนะคะเป็นท่านแรกนะที่เสนอพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของรัชกาลรัชกาลที่5ค่ะได้ครับรับไว้พิจารณานะครับอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับคุณออดี้สติกลิทเขียนมาบอกว่าชอบมากครับฟังทุกบันอยากฟังตอนต่อไปแล้วครับก็ติดตามทุกๆเช้าของวันรุ่งขึ้นได้เลยนะครับคุณออดี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันทุกคนนะครับส่วนท่านอื่นๆที่เขียนมาทักทายกันสวัสดีก็รับทราบแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าใครจะติดต่อทักทายกับพวกเราก็3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางช่องทาง YouTube เลยครับฟังตอนไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณชาว YouTube ทุกท่านนะคะตอนนี้ใน YouTube ของเรานี่เป็นเรื่องอะไรคะล่าสุดนี่คือตอนนี้ใน YouTube ถ้าถึงตอนที่ออกอากาศก็น่าจะเป็นเพื่อนนอนครับก็เป็นเพื่อนนอนได้ดีจริงๆนะคะครับผมทุกเรื่องเลยฟังแล้วจะรู้สึกหลับสบายค่ะอารมณ์ดีก็เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะมีหลากหลายแนวนะเศร้าก็มีตลกก็มีเสียสีเยาะเย้ยการเมืองก็มีครับประทับใจก็มีหลายแนวเลยค่ะเป็นอีกชุดหนึ่งที่แนะนำให้ฟังเช่นเดียวกันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะของการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์ก็คือทาง YouTube แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังทาง YouTube แล้วรู้สึกว่าเก็บฟังหมดแล้วอะคืออยากฟังต่ออยากฟังมากกว่านี้ก็มาที่เว็บไซต์ของไทย PBS ได้เลยนะคะที่นี่มีคลังใหญ่มีเพลย์ลิสต์ให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะหรือว่าจะมาที่แอปพลิเคชันของไทย PBS ก็ได้ติดตามได้ทุกๆช่องทางที่สะดวกที่จะรับฟังเลยนะครับหรือยังมีทาง Spotify Google Podcast แล้วก็ Podbean ด้วยนะครับเอาละสำหรับตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนที่3ของเรื่อง Good Show วรรณกรรมเยาวชนจากสเปนค่ะแล้วก็จะเป็นตอนที่สนุกมากนะคะเพราะว่าจะมีตัวละครใหม่ก็คือคุณโกเก้คนนี้ล่ะคุณโกเก้ที่คุณย่ารู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยเต็ม แล้วแถมยังพูดสเปนไม่ค่อยชัดด้วยอารมณ์เหมือนฝรั่งที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่พยายามจะพูดนะก็จะตลกแล้วก็น่ารักดีแต่ว่าคุณโกเก้จะมาพร้อมกับอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของกุชโชแล้วก็ของย่าด้วยสปอยไว้ให้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะที่เหลือติดตามฟังค่ะขอบคุณอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะสำหรับGood Show นะคะที่ให้เรานำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง